สควเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองพวัตครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย S Q s ซ q u ายเสียงในความเงียบอดีตผลิตใหม่ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้นำเราไปสู่ชุดคำถามที่สำคัญยิ่งกว่า นับแต่ปลายศตรวรรษที่19ถึงต้นศตรวรรษที่20เป็นระยะที่ประวัติศาสตร์นิพสมัยใหม่เริ่มถือกำเนิดขึ้นในสยามปัญญาชนรุ่นบุกเบิกในสาขานี้ได้เสนอวิธีการศึกษาและมโนภาพใหม่สำหรับประกอบการสร้างอดีตเช่นเดียวกับภูมิศาสตร์และความรู้ขแขนงอื่นๆอดีตชนิดใหม่นี้สะท้อนความหักเหพลิกผันแตกหัก จากความคิดเดิมของคนพื้นเมืองที่มีต่ออดีตแม้ว่าดูผิวเผินจะอิงกับตำราจารีตก็ตามการประทะแตกหักในประศตรวรรษที่19ทรส่งผลต่อการสร้างอดีตชนิดใหม่นี้หรือไม่ถ้าหากประสบการณ์ในช่วง2-3สทศวรรษก่อนสิ้นสุดศตรวรรษที่19เเป็นบาดแผลทางจิตใจสำหรับผู้ปกครองสยามช่วงเวลาอันเลวร้ายนั้น จะส่งผลต่อสมมุติฐานของพวกเขาที่มีต่อชะตากรรมของประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบันหรือไม่วิธีแนวใหม่และอารมณ์ความรู้สึกชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนในการเขียนกำหนดทิศทางและวางโครงเรื่องอดีตอันใหม่มากน้อยเพียงใด เป็นไปได้หรือไม่ที่โคงเรื่องแม่บทของประวัติศาสตร์สยามที่เรารู้จักกันในปัจจุบันที่จริงแล้วเป็นผลผลิตของความทรงจำบาดแผลหลังวิกฤตการรศ1 1สอ 112. จนถึงตรงนี้ผู้เขียนเสนอว่ากำเนิดของภูมิกยาเรียกร้องต้องการประวัติศาสตร์ใหม่เพื่อปิดรอยร้าวแตกหักในชีวิตของชาติ ประวัติศาสตร์นิพนธ์เกี่ยวกับวิกิตการดังกล่าวได้ทำหน้าที่นี้เป็นอย่างดีแม้ว่างานเขียนเกี่ยวกับการเสียดินแดนและการปฏิรูปการปกครองแบบเทษาพิบาลจะถูกสร้างขึ้นภายหลังเหตุการณ์ไปมากแต่เป็นไปได้อย่างมากว่าวิกิตการโดยตัวมันเองและความทรงจำต่อเหตุการณ์นั้นได้ช่วยผลิตอดีตชนิดใหม่ของสยามขึ้นมา กล่าวอีกในหนึ่งก็คือผลกระทบจากการกำเนิดของภูมิกายานั้นมีมากเสียจนอดีตของสยามจากต้องถูกเขียนขึ้นใหม่ด้วยมุมมองใหม่ประวัติศาสตร์ใหม่ถูกสร้างขึ้นจากวัฒกรรมหลงยุคผิดสมัยที่อาศัยภูมิกายากรรมลอ รวมถึงมโนภาพและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นการใช้สมมุติฐานแบบผิดยุคผิดสมัยเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของตัวตนทางกายภาพของสยามและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การใช้บริบทของการเมืองระหว่างประเทศผิดที่ผิดเวลาอย่างทรงใจมโนภาพเรื่องอำนาจอธิปไตยที่เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวของรัฐก่อนสมัยใหม่และที่ผิดเหลือเชื่อคือการใช้แผนที่ประวัติศาสตร์แบบเข้าใจผิดผดว่าด้วยการเสียด,ดินแดนและการปฏิรูปการปกครองตลอดจนแผนที่ที่ผิดยุคผิดสมัยได้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างและตอกย้ำวัฒกรรมใหม่ว่าด้วยอดีตของไทย ที่มาพร้อมโครงเรื่องใหม่สมมุติฐานใหม่คุณค่าใหม่และเทคนิคใหม่ๆวัฒกรรมใหม่นี้ได้ถูกผลิตซ้ำโดยสื่อสารมวลชนโรงเรียนและสถาบัานทางวุดมการอื่นๆอีกมากมายกลายเป็นวัฒกรรมที่ครอบครองความเป็นใหญ่ เมื่อภูมิกายามีบทบาทสำคัญในการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้แก่สยามวัฒกรรมภูมิกายาก็น่าจะผลิตหรือปรับเปลี่ยนแง่มุมอื่นๆของประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยตัวอย่างที่ผู้เขียนต้องการพิจารณาในที่นี้คือขอบเขตของอดีตแบบใหม่ในที่นี้คืออดีตแบบใหม่ครอบคลุมพื้นที่แค่ไหนหรือพื้นที่ใดเป็นหัวข้อประวัติศาสตร์ได้อดีตขอพื้นที่ใดที่ควรค่าแก่การบันทึก เมื่อวันที่สองธันวาคมพุทธศักราช2450คริสตศักราช1907 พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้กล่าวปาฐกถาอันเป็นหลักหมายสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ในสยามในพิธีเปิดโบราณคดีสโมสรเนื้อหาในปาฐกถานี้เป็นตัวแทนที่ชัดเจนของวัฒกรรมใหม่ว่าด้วยอดีตของสยามท่านได้เตือนให้สมาชิกสมาคม,มศึกษาอดีตของประเทศชาติในแบบที่แตกต่างจากพงศาวดารในทัศนะของท่าน ประเทศชาติมิใช่มีแค่อาณาจักรอยุธยาและกรุงเทพแต่ยังรวมถึงเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศสยามด้วยเรื่องราวเหล่านี้คงจะต้องจับตั้งแต่เมืองหลวงในหนึ่งเรียกว่าหางห้างหรือช้างซึ่งเป็นที่ตั้งของชาติไทยแต่ต้นเดิมลงมาถึงเมืองเชียงแสนเชียงราย เชียงใหม่สวรรคโลกโซโคโไทยอยุทยาเก่าอายุทยาใหม่และเมืองละโวโลบบุรีนครชัยศรีนครศรีธรรมราชหรือเมืองซึ่งเป็นเจ้าครองเมืองเชน่นกำแพงเพชรชัยนานพิษณุโลกเมืองสวรรค์สุพรรณการจนบุรีเพชบุรี เหล่านี้เป็นตน้นบรรดาซึ่งเป็นใหญ่ในกลานครั้งใดครั้งหนึ่งแล้วรวบรวมมาเป็นประเทศสยามอันหนึ่งอันเดียวนี้เห็นได้ชัดว่าภูมิกายาที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นเป็นตัวกำหนดพื้นที่ของประวัติศาสตร์ใหม่ภูมิกายาเป็นคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียวว่าทำไมเมืองเหล่านั้นจึงควรนับรวมเป็นประเทศสยามด้วยในทัศานะนี้ อีกทั้งประวัติศาสตร์ไม่ควรถูกจำกัดอยู่เฉพาะช่วงเวลาที่ปรากฏในพงศาวดารเท่านั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ายังแนว่าขอบเขตเวลาของประวัติศาสตร์ใหม่ควรกินเวลาเป็นพันปีด้วยกรอบการมองอดีตที่มีศูนย์กลางหลายแห่งนี้จึงมีการเขียนและรวบรวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศูนย์อำนาจในภูมิภาคต่างๆออกมา,มามากมาย แต่นักประวัติศาสตร์รุ่นต่อมาโดยเฉพาะพระมงกุฎเกลา้าและกรมพยาดำรงได้ปรับเปลี่ยนกรอบทางเวลาและพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเคยเสนอไว้แนวการศึกษาใหม่นี้มุ่งความสนใจไปที่ประวัติศาสตร์ของศูนย์กลางใหญ่ๆได้แก่สุขโขทัยอยุธยยาและกรุงเทพ อันเป็นวิธีการที่รายการทัดทานจวบจนถึงทศวรรษ1980พุทธศักราช2523ถึง2532อย่างไรก็ตามอิทธิพลของวาทกรรมวาด้วยภูมิกายา ยังคงมีอยู่ชัดเจนการมุ่งความสนใจไปที่เมืองหลวงและไม่เอ่ยถึงเมืองใหญ่อื่นๆมีได้หมายความว่าพื้นที่ของประวัติศาสตร์ใหม่แบ่งแยกกระจัดกระจายดังเช่นในอดีตในทางตรงข้ามเมื่อถึงต้นศตวรรษที่20ศูนย์กลางอำนาจก็คือตัวแทนประเทศชาติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถึงได้มีการใช้ชื่อเมืองหลวงหรือแม้แต่เมืองที่ผู้นำพำนักอยู่เพื่อหมายถึงประเทศเมืองหลวงในประวัติศาสตร์นิพนธ์ใหม่นี้ชี้ถึงความตระหนักในภูมิกายาที่เป็นปึกแผ่นสุโขทัยถูกถือว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของสยามเพราะเชื่อกันว่ามีอำนาจปกคอรองครอบคลุมดินแดนเกือบทั้งหมดที่เป็นสยามในปัจจุบันและไกลไปกว่านั้นขณะที่ศูนย์กลางใหญ่อื่นๆใหญ่ไม่เท่า ดังที่กรมพยาดำรงกล่าวไว้เมื่อปี2472คริสตศักราช1929ว่าไทยพวกที่ตั้งเป็นอิสระในแคว้นล้านนาได้อาศัยเขตเพียงแต่ในมณฑลพายัพเดี๋ยวนี้แล้วเสื่อมอำนาจ แต่ไทยพวกที่ตั้งเป็นอิสระณเมืองสุขโขทยัยสามารถแผ่ขยายอาณาเขตได้นนกว้างไกลไพศาลไปจนประเทศอื่นและได้ปกครองเป็นเจ้าของประเทศสยามสืบมาจนถึงการบัดน,นี้จึงนับว่าเมืองสุขโขทัยเป็นปฐมราชธานีแห่งประเทศสยามตั้งแต่เป็นสิทธิ์แก่ชนชาติไทยในราวเมื่อพุทธศักราช1,800เป็นต้นมา างที่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ศิราจารึกพ่อขุนลามคำแหงโด่งดังได้รับการยกย่องสรรเสริญเกินพอดีอานมาจากความเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่ชี้ว่าอาณาจักรสุขโขทัยเกือบจะยิ่งใหญ่เท่ากับภูมิกายาของสยามในปัจจุบัน เป็นไปได้มากว่าการรับรู้ที่เปลี่ยนไปของภูมิกายาคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนขอบเขตพื้นที่ของอดีตสยามที่มีศูนย์กลางหลายแห่งแบบที่เห็นในความคิดของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หดูจะมีในยะะถึงความสัมพันธ์ของหน่วยทางพื้นที่ที่ต่อเนื่องเป็นพื้นเดียวขณะที่ประวัติศาสตร์ของศูนย์กลางอำนาจทำให้เมืองหลวงเป็นตัวแทนของทั้งหมด ในแงน่นี้ความสนใจต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เพิ่มมาขึ้นในประเทศไทยในทศวรรษ1,980พุทธศักราช2,523ถึง2,532กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในไทยที่เปลี่ยนไปในทศวรรษดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของระบบทุนนิยมที่รัฐให้การสนับสนุนและการเติบโตของเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆอาจมีความสัมพันธ์กัน แน่นอนว่าวาทกรรมว่าด้วยภูมิกายาส่งผลกระทบมหาศาลต่อความรู้เกี่ยวกับอดีตของสยามในหลายระดับและหลายลักษณะด้วยกันแม้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะและอาธรรมอันเป็นสาระของอดีตในเชิงทัศนะเดิมของคนพื้นถิ่นยังถูกแทนที่ด้วยเรื่องการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติอดีตถูกมองว่าเป็นชีวิตของชาติไทยที่ต้องเผชิญหน้ากับชาติอื่น นับจากต้นศตวรรษที่20เป็นต้นมาแนวเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือประวัติศาสตร์ไทยรพมาความเป็นชาติความรักชาติและอะไรทํานองเดียวกันนี้กลายมาเป็นภาระที่กําหนดให้เราอ่านอดีตในแบบเดียวประวัติศาสตร์จึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการนิยามความเป็นชาติไทย ในทำนองเดียวกันกับกรณีภูมิศาสตร์สมัยใหม่เขาแทนที่ภูมิศาสตร์พื้นถิ่นเป็นไปได้มากว่าการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างวาทกรรมว่าด้วยอดีตที่แตกต่างกันเป็นการ,รเผชิญหน้าซึ่งอดีตแบบใหม่ยังไม่สามารถยึดครองผักไซอดีตแบบเก่าได้หมดดังนั้นจึงยังปรากฏความลักหลันไม่รงรอย ความคุ้นเคยและร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าอดีตแบบใหม่กำลังถูกสร้างขึ้นอย่างไรก็ตามขอบขายเรื่องที่ว่ามานี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของหนังสือเล่มนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาหน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย